นอกเหนือจาก WSA นะครับจะลงทุนในการจับมือเกี่ยวกับเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมนะครับหรือแม้แต่พื้นที่ e c แล้วล่าสุดนะครับ WSA ยังคงสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการระดมทุนผ่าน ICO นะครับซึ่งมองว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ประหยัดเกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนด้วยครับเรื่องนี้นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ WSA Corporation นะครับคุณจรีพรจารุกกรสกุลก,ก็บอกนะครับว่า ทาง WSA ตอนนี้อยู่ระหว่างการศึกษาการระดมทุนแบบ Initial Coin Offering หรือว่า ICO นะครับคาดว่าจะได้ข้อสรุปและก็สามารถระดมทุนรูปแบบนี้ได้ภายในปีนี้บริษัทนะครับมองเห็นการระดมทุนรูปแบบ ICO ซึ่งจะเป็นช่องทางการระดมทุนที่มีประโยชน์ในการใช้เป็นแหล่งเงินทุนอย่างแรกคือไม่มีต้นทุนดอกเบีย้ยนะครับขณะที่บริษัทก็ถือว่ามีความน่าเชถือเพราะว่ามีการทำธุรกิจแล้วก็มีสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ ฉะนั้นสามารถใช้สินทรัพย์อ้างอิงในการทำ ICO ได้ครับด้านประลัดกระทรวงการคลงังคุณสมชัยสัจพงก์ก็บอกนะครับว่าภายในเดือนนี้เนี่ยคณะทำงานที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง,งไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลงังธนาคารแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรอตอนะครับจะเตรียมสรุปแนวทางการกำกับดูแลการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ศึกษาเรื่องนี้มานานแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะให้ความเห็นเพิ่มเติมจากการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อให้แนวทางการกำกับดูแลการซื้อขายสกุลดิจิตอลนั้นมีความรอบด้านมากยิ่งขึ้นครับ ที่ผ่านมานะครับกระทรวงมีการออกมาเตือนอย่างต่อเนื่องว่าการซื้อสกุลเงินดิจิตอลนั้นไม่มีกฎหมายรองรับและก็มีความเสี่ยงสูงเช่นการซื้อขายสกุลเงินบิตคอยที่ราคาตลาดนั้นตกลงมาอย่างมากและบางประเทศก็ห้ามซื้อขายเพราะว่าผิดกฎหมายครับ